เรื่องยาเสพติดนี่น่ากลัวจริงๆนะคะรับผู้ชมมันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนดีคนทั่วไปให้กลายเป็นฆาตกร,รได้อย่างคดีของแจ๊บที่ไปฆ่าเด็กหญิงวัยอายุ12ปีแล้วก็ยัดถังน้าแข็งโบกปูนเนี่ยก็มีรายงานข่าวเช่นเดียวกันจากเพื่อนบ้านสมัยเด็กบอกว่าสมัยเด็กที่อยู่แฟลตแดงเนี่ยก็เป็นเด็กดีนะช่วยแม่ขายโจ๊กนะแต่พอโตขึ้นมาแล้วติดยาเสพติดก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและเนี่ยความคืบหน้าของคดีนี้วันนี้ตัวพันยาของแจ๊บ ก็คือมิ้นซึ่งเป็นป้าห่างๆของน้องปีใหม่ที่ถูกฆ่าเนี่ยนะครับวันนี้ตำรวจนำตัวมิ้นไปฝากขังครั้งแรกแล้วก็ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะเกรงว่าอาจจะหลบหนีได้ครับมาดูความคืบหน้าตรงส่วนนี้ก่อนนะครับศาลอาญารัชดาพิเศษวันนี้ทางพนักงานสอบสวนสน,สอนอบางเขนได้นำตัวนางสาวนิรมนหรือว่ามิ้นซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าบกปูนเด็กหญิงวัย12ปีมายื่นคำร้องขอศาลฝากขังผัดแรก ก็เป็นเวลา12วันก็จะไปชิ้นสุดวันที่18กระกฎาคมการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จฮะต้องสอบพยานอีกถึง5ปากก็เลยนำมาขอหนาาศารฝากขังทีนี้ถามว่ามิ้นถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างจะต่างจากของแจ็คคุณผู้ชมในส่วนของมินเนี่ยนะเป็นความผิดฐานช่วยผู้อื่นซึ่งผู้อื่นที่ว่าเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดที่ไม่ใช่ความผิดและหูโทษคือช่วยเพื่อไม่ให้คนเนี้ยต้องโทษโดยซ่อนเร้นเพื่อไม่ถูกจับกลุ่ม แล้วก็มีข้อหาร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพปิดบังการตายกระทำใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในที่พบศพก่อนที่การชนสูตรพลิกศพจะเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออำพรางคดีพูดง่ายๆก็คืออำพรางคดีนั่นแหละนะทีนี้ในท้ายคำร้องที่พนักง,งานสอบสวนยื่นต่อศาลเนี่ยขอคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะเกรงว่าจะหลบหนีและยากจะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ในภายหลัง นอกจากทางพนักง,งานสอบสวนแล้วคุณผู้ชมญาติของน้องปีใหม่ก็คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเช่นเดียวกันเพราะเกรงแบบเดียวกับตำรวจเลยถ้าได้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วอาจจะหลบหนีนะครับศารพิจารณาคำร้องรวมถึงสอบถามตัวผู้ต้องหาแล้วก็ไม่คัดค้านนะสารจึงอนุญาตให้ฝากขังได้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าข้อหาของมิ้นท์ไม่เหมือนแจ๊บและข้อหาของแจ๊บก็ยังเป็นที่กังขาในสังคมว่าทําไมถึงเป็นข้อหา ทำร้ายผู้อื่นจนตายไม่ใช่ข้อหาฆ่าผู้อื่นวันนี้ทางด้านพันตํารวจเอกอนันต์วรศาสตร์ผู้กํากับสอนอบางเขนครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าข้อหามิ้นกับแจ๊บเนี่ยต่างกันแม้ว่านี่ภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่ามิ้นก็อยู่ด้วยนะแต่ของแจ๊บเนี่ยคือพฤติการต่างกันแจ๊บเนี่ยเป็นข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายสังคมสงสัยว่าทําไมไม่ใช่ข้อหาฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย เรื่องนี้พุ่มกับบอกว่าเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานเนี่ยแจ๊บได้ใช้ไม้เบสบอลทำร้ายผู้เสียชีวิตจริงแต่ไม่ได้มีพฤติการที่บ่งชี้ว่าเป็นการเจตนาฆ่าไม่ได้มีการทุบไปที่ศรีรษะก็เลยเป็นข้อหาทำร้ายจนถึงแก่ความตายไม่ใช่ข้อหาฆ่าคนตายส่วนมิ้นท์ไม่ถูกแจ้งข้อหาเดียวกันที่ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะในกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่าตรวจสอบหมดแล้วไม่พบว่ามิ้นท์ไปร่วมทำร้ายร่างกาย แต่ว่านั่งอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยไม่ได้เข้าข่ายร่วมทำร้ายร่างกายแต่เข้าข่ายไม่ให้การช่วยเหลือส่วนกรณีกระแสะข่าวที่ว่าก็ภาพที่ตำรวจเห็นน่ะมิ้นเป็นคนเอามาก็ตัดมาเฉพาะช่วงที่แจ๊บเนี่ยทำร้ายร่างกายน้องปีใหม่ไม่เห็นช่วงของตัวเองเรื่องนี้ผู้กำกับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ภาพกล้องวงจรปิดจากมิ้นแล้วเนี่ยตำรวจกลับไปไล่ดูกล้องจนได้ภาพฉบับเต็มทั้งหมดมาแล้วและยืนยันได้ว่า มิ้นไม่ได้ลงมือทำร้ายร่างกายน้องปีใหม่แต่แจ๊บเนี่ยกลับมาให้การกล่าวอ้างว่ามิ้นก็ทำด้วยก่อนหน้านั้นครับส่วนการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจบอกว่าตอนนี้รอผลตรวจอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผลออกมาแล้วปรากฏหลักฐานเพิ่มเติมว่ามิ้นหรือแจ๊บก็ตามมีพฤติกรรมที่บ่งชี้เลยว่าเจตนาจะฆ่าก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับ